สบายดีพ่อแม่อ้ายเอ๋อน้องลุงป้าน้าอาน้าบ่าวน้าสาวหรือว่าผู้แส่ผู้สาวมาๆมื้อนี้เฮามาเฮียนปลูกถั่วงอกกินเองวิธีปลูกง่ายๆผู้ใดก็เฮ็ดได้ปลูกถั่วงอกปลอดสารพิษเฮามาเริ่มเฮ็ดกันเลย1ก็คือหมากถั่วเขียวน่ะ5ขีด5 6ขีดหมากข้างคืนคล้ายๆคือหมากขาวหั่นเด้อหลังจากข่อยมาถั่วงอกข้างคืนแล้วเฮาจะสังเกตได้เลยว่าบางเบ็ดมันจะมีงอกออกหรือว่ามันจะกาบมันจะแตกออกแสดงว่ามันจะมันจะเริ่มงอกแล้วนะอันนั้นแล้วก็สําคัญเด้อถ้าว่าผู้ใดอยู่เมืองนอกนั้นนําที่ว่าจะฮดถั่วงอกรวดน้ําที่เฮาจะแซ่ถั่วเขียวนี่พยายามเอาน้ําที่ว่าเป็นรูมเทมเพอเจอร์ก็คืออันน่ะเป็นอุณหภูมิที่แบบว่าอุ่นแต่บ่อุ่นหลายเพราะว่าน้ําอยู่เมืองนอกนี่ถ้าเฮาเปิดมาแต่กอกปึบมันจะเย็นได้พอมันอากาศค่อนข้างจะเย็นเนาะอยู่เมืองนอกเนาะบางช่วงถ้าอากาศหนาวนะต้องเอาน้ําที่แบบว่าอุ่นแต่บ่อุ่นหลายให้รู้สึกว่าอุ่นพอดีนะแล้วเราก็ล่างใส่กระเคงเฮาก็มาเตรียมน่ะหวานได้เลยเนาะอันนี้คือเป็นข่อยจะปลูกใส่กระขู่ดําก็คือกระขู่ดํานี่ข่อยเจาะเป็นฮูเจาะฮูอ่ะนะหลายๆแน่เพื่อว่าให้น้ําเวลาฮดถั่วงอกอ่ะให้น้ํามันระบายออกบ่ให้มันน้ําค้างบ่ซั่นถั่วงอกเฮามันจะดําหรือว่าเน่าก่อนเด้ออันนี้คือเป็นแผ่นที่ว่าข่อยได้มาจากสิว่าจังได๋กระสอบเป้าป่านแล้วก็มาตัดพอให้มันซ้ําอันปากกระขู่ซ้ํากับกระขู่เฮาแหละใส่กระขู่แล้วก็แผ่นนั้นน่ะเป้าป่านน่ะที่เฮาตัดน่ะอันน่ะสิว่าจังได๋ล้างน้ําก่อนเด้อให้มันออกเปียกๆก่อนแล้วก็เฮาเอาถั่วเขียวน่ะโรยลงไปในการที่เฮาโรยถั่วเขียวนะพยายามอย่าโรยหลายเกินไปโรยให้มันให้สังเกตเบิ่งเม็ดถั่วเขียวขี่กันประมาณ2หา3เม็ดบ่ให้มันทับกันหลายถ้าว่ามันทับกันหลายมันจะเวลาถั่วงอกมันงอกขึ้นเนาะมันจะจิกันแหละมันจะบ่มีช่องว่างให้ถั่วงอกสิว่าจังได๋สูงขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นแบบว่าทับกันแล้วมันจะเตี้ยพวกเจ้าถั่วงอกค่ะสังเกตเราบางคนน่ะก้านตุ้ยๆหัวใหญ่ๆ อันนี้ก็คือสําคัญเนาะเป็นสั้นที่2นี่คือข่อยเอาใส่ลงไปเวลาเอาผ่าหรือว่าเอาเป้าปานที่ว่าเฮาตัดลงนะพยายามเฮาอย่าให้มันทับจิกันหลายพอแต่ว่าเอาทับลงไปธรรมดาแล้วก็เอาเม็ดถั่วเฮาโรยอีกถ้าว่าผู้ใดอยู่เมืองนอกนะบ่มีเป้าป่านหรือว่าบ่มีแพ้คือข่อยเนาะให้ใส่กระดาษคิชชินเปเปอร์ก็คือเอาอันน่ะกระดาษทิชชู่ที่ว่าใส่สําหรับพุ่นครัวก็ได้อันน่ะวางลงถ้าว่าเฮาอยู่บ้านเฮานะข่อยแนะนําเด้อให้เอาอันน่ะเป้าป่านตัดแล้วก็เอาตะนางสีฟ้าอีสังนาทีว่าเขาอันน่ะเอากันไก่สังกอกันอ้อมคอกไก่ยังขนาดพวกเจ้าตัดเป็นวงเพื่อว่าให้มันหากมันออกง่ายเวลาเฮาตัดนะตัดออกจากเป้าป่านอันนั้นก็ได้หรือว่าเอาตะนางยังก็ได้ที่ว่าทีๆแน่ตะนางอันน้อยๆนะก็ได้วางลงก่อนแล้วจึงวางนะเป้าป่านลงอันแพ้ที่ว่าเฮาตัดเป็นเป้าป่านน่ะลงอันนี้ข่อยบ่มีข่อยก็เอาใส่แต่เป้าป่านเรียบร้อยมันก็เฮ็ดได้คือกันนั่นแหละอันนี้เป็นสั้นที่3พยายามสุดๆเด้อสําคัญที่สุดเด้อในการที่ว่าเฮาโรยถั่วนี่อย่าให้มันทับกันหลายแล้วก็สั้นที่4ในขู่นี่ข่อยเฮ็ด4สั้นนี่พอดีเป๊ะเลยนี่วางลงไปแล้วก็อย่าลืมเด้อผ่านี่อันน่ะเฮาก็เฮ็ดให้มันเปียกน้ําก่อนและก็ผ่านะผ่าที่ว่าเฮาใส่อันเป้าป่านยังเวลาเฮาใส่แล้วนะเฮาก็อันน่ะถ้าเฮาอยากใส่รอบต่อไปเฮาก็เอาอันน่ะแช่น้ําร้อนก่อนก็ได้ค่ะแบคทีเรียค่ะเสื้อเพราะว่าบ่ให้ถั่วงอกเฮาอันน่ะสิว่าจังได๋ขึ้นลาเด้อหรือว่าขึ้นโมก
ขึ้นเฮ็ดยังเขาเอิ่นเนาะอันนําถามว่าเฮาจะใส่ต่อไปอันนี้สั้นที่4นี่คือเขี่ยมันทั่วกันเบิดแล้วแล้วก็ข่อยจะเอาผ้าปกผ้านี่ข่อยเอา4ผืนบ่แม่น3ผืนเด้อผ้าเด้อพยายามปกให้มันถั่วบ่ให้มันเห็นเม็ดถั่วเลยได้ให้มันปกง่วมเบิดเพราะว่าบ่ให้มันถูกแสงแล้วก็สําคัญเด้อถ้าว่าผู้ใดจะเฮ็ดมือใหม่นะบ่เคยเฮ็ดนะเลยบ่ต้องกังวลว่าญาติมันสิบ่ขึ้นบ่ต้องเที่ยวเปิดมีแต่เที่ยวแต่ว่าฮดน้ำมันฮดน้ำมันอย่างเดียวเลยมือหนึ่ง3เทื่อ3 5 4เทื่อแล้วแต่ว่าบ่ให้ขาด3เทื่อแล้วหลังจากที่ว่าปก3พื้นแล้วก็ข่อยก็ฮดน้ำจนทั่วเบิดให้รู้สึกว่าน้ำให้มันทั่วมันถั่วงอกแล้วก็เอาผ้าดำนี่ปกไว้แต่ว่าอย่าปกแหนนหลายเอาพอแต่แบบว่าอันยังให้มีช่องอากาศมันเข้าเพราะว่าข่อยบ่อยากให้มันถูกแสงถ้าถั่วงอกถูกแสงขนาดพวกเจ้ามันจะเป็นออกสีบัวๆได้แล้วก็ฮดน้ำมือ1 3 5 4เทื่อ3มือพวกเจ้าฮดแบบสิแหละเศร้าแรงเพนเศร้าเพนแรงแล้วก็อันน่ะก่อนนอนก็ได้แล้วแต่ฮดจนให้รู้สึกว่าน้ำมันให้สังเกตว่าน้ำมันไหลออกในก้นขุจะเข้าถึงพออันนะปลูกถั่วงอกนี่ซีซั่นนี่มื้อที่4ข่อยเก็บแต่ว่า3มื้อนี่สําคัญสุดๆเด้อถ้าว่าผู้ใดจะปลูกใหม่นะอย่าเปิดเบิ่งถั่วงอกมีแต่ฮดน้ําอย่างเดียวเลยอันเฮ็ดแบบเดียวกันค่ะเฮ็ดเศร้าเพนแรง3 5 4เทื่อฮดน้ำเฮ็ดแบบ4ไปเรื่อยๆจนมื้อที่4เฮาจึงมาเปิดเบิ่งเนาะอันนี้นี่คือมื้อที่4มื้อที่4แต่ว่าตอนเที่ยงอันนี้คือมันเป็นแบบ4นี่มันออกได้แล้วนี่เห็นบ่ต้นมันก็จะจอยผู้ดีจอยผู้ดีน่ะงามบ่ตุ้ยหลายบ่สั่นหลายและหัวบ่ใหญ่ แล้วก็สําคัญสุดๆก็คืออย่าเปิดเบิ่งอย่าเที่ยวเปิดเบิ่งถั่วงอกเพราะว่าถ้ามันถูกแสงน้อยนึงนี่ถั่วงอกเฮาจะเป็นออกบัวๆแต่ก็กินได้แต่ว่าอย่าให้มันงามมันอย่าให้มันต้นสิว่าจังได๋ขาวสีแบบสินะเฮาอย่าเปิดเบิ่งอย่าเปิดถั่วงอกเด็ดขาดมีแต่ฮดแต่น้ำมันแล้วก็พออันนี้คือมื้อที่4ตอนเที่ยงเนาะแล้วแล้วก็เฮาก็สั่นที่ว่าเป็นกาบมันออกอ่ะนะที่ว่าสีเขียวเฮาบ่มักค่ะวิธีนี้เนาะจะสิว่าจังได๋เก็บถั่วงอกได้โดนก็คือหลายคนเขาจะพอเขาปลูกใส่ทรายเนาะเขาจะล่างน้ําเขาจะเอาล่างเอาถั่วงอกล่างน้ําแล้วมันจะอยู่บ่ได้โดนแต่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดแบบสินะข่อยจะบ่ล่างน้ําเพราะว่าถั่วงอกนี่ข่อยฮดแต่น้ําคู่มือเนาะก็คือข่อยจะซอยๆเอาหากมันออกแล้วละกันข่อยจะเลือกเอากาบเคี้ยวกาบยังมันถิ่มหลังจากนั้นละข่อยก็จะแพ็คใส่ถุงเลยเวลากินเฮาจึงมาล้างอันนี้เนี่ยคือมันสะอาดแล้วมันบ่มีข่อยบ่จําเป็นต้องล้างน้ําเพราะว่ามันข่อยบ่ได้ปลูกใส่ทรายใส่หยังปลูกใส่แต่น้ําละล่ะแต่ว่าเวลากินเฮาก็มาล้างอีกเทื่อนึงวิธีนี้มันจะเก็บถั่วงอกได้เป็นถิดบ่ได้พวกเจ้าถ้าเฮาบ่ล้างน้ําเนาะเห็นบ่ต้นความงามมาปลูกถั่วงอกปลอดสารผิดบ่จําเป็นต้องไปล้างน้ําสารอีหยังเพราะว่าอันนี้มันก็ขาวก็เบิ่งเนาะพวกเจ้าเห็นเลยว่าข่อยบ่ได้ใส่อีสังพอข่อยปลูกเองมีแต่ฮดแต่น้ําแล้วก็ในห้องเนาะอย่าลืมเด้อข่อยลืมบอกไปเวลาเฮาเก็บไอ้สังเวลาเฮาปลูกถั่วงอกนี่ห้องอยู่บ้านเฮานี่ว่างใส่ก็ได้เพราะมันอากาศร้อนเนาะแต่ว่าอย่าให้มันร้อนหลายเพราะถั่วงอกเฮาสิลวกอยู่ต่างประเทศนี่พยายามให้เอาเป็นอากาศที่เป็น room temperature คือห้องที่แบบว่าบ่เย็นอยู่บ้านเฮาก็เอาไปไว้บนได้ที่แบบว่าอันน่ะ
อากาศแบบพอดีเดี๋ยวหายมันห่อนร้ายแล้วก็อยู่บ้านเฮามันบ่เย็นอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คือเฮาเลือกเอาเลือกเอาหรือว่าเฮาจะเอาไปส่วนหนึ่งที่ว่าเฮาเก็บเอาเฮากะมันยากเก็บอะกะเอาไปแส่ใส่น้ําก็ได้โตสุดท้ายนะแต่ตัวนี้เฮาบ่ต้องแส่ข่อยหับประกันเลยว่าปะไว้ในช่องตู้เย็นในตู้เย็นเนาะเป็นถิดก็ยังสดยังแบบว่าบ่ดําบ่เละเลยนี่นะวิธีเฮ็ดง่ายๆเนาะผู้ใดก็เฮ็ดได้เนาะการปลูกถั่วงอกกินเองอยู่เฮือนปลูกใส่ไซก็ได้วางไซก็ได้แต่ว่าให้เป็นอากาศอุ่นอยู่ต่างประเทศแต่อยู่บ้านเฮากับปลูกไว้ไซก็ได้ถั่วงอกนี่แต่ว่าอย่าให้มันถึกแสงมันบ่มักแสงเนาะถ้าว่าถึกแสงมันจะเป็นสีออกบัวๆและก็อย่าเที่ยวเปิดลองเฮ็ดเด้อวิธีเฮ็ดง่ายๆปลูกถั่วงอกออร์แกนิกกินเองบ๊ายบาย